ัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประจำปี2562เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดระยองซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดระยองและจังหวัดระยองจากความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากภายในกิจกรรมได้มีการมอบโล่ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และมอบโล่เกียรติคุณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการประกาศเจตนารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำความผิดจะยึดมั่นต่อความยุติธรรมถือเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันณบริเวณสวนศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดระยองวางพยายามในการต่อต้านและปราบปรามการกระทำทำร้ายพี่น้องประชาชนทำร้ายสังคมต้องควรและทุกวงการก่อให้เกิดการเสียงโกงเป็นไปทันทีติดทีลายคือว่าผมจะไม่ทนต่อการทุจริตผมขอลาก็วันในการจัดงานวันนี้ก็เป็นการเพื่อสร้างความตื่นรู้ให้กับประชาชนและนักศึกษาทุกภาคส่วนนะครับให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วเราจะร่วมกันสร้างเมืองระยองหรือสร้างประเทศไทยให้เรียกว่าปราศจากคอร์รัปชันหรือปราศจากคอร์รัปชันอย่างไรนะครับถึงแม้จะไม่ได้มากนะแต่ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์สร้างความรับรู้ความตื่นรู้นะครับในส่วนนี้หนูอยากให้คนไทยเนี่ยไม่โกงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบของเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆทุกคนค่ะรวมไปถึงการโกงเงินรัฐบาลหรือว่าการโกงเงินในภาครัฐภาคเอกชนการทุจริตหรือว่าช่อราชบังหลวงต่างๆค่ะที่มันเป็นสิ่งที่มันส่งผลกระทบโดยกว้างถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์แก่ตัวเองแต่ว่าคนอื่นก็ได้รับผลกระทบค่ะที่หนูเจอกับตัวค่ะก็คือเมื่อโรงเรียนเก่าค่ะเคยมีพวกนมพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คุณภาพที่ดีค่ะมันก็ถือว่าเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการลิดรอนสิทธิของเยาวชนด้วยอะค่ะถ้าทุกคนในสังคมของประเทศไทยนะคะไม่ลิดรอนสิทธิของผู้อื่นนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จะทำให้ประเทศไทยอะค่ะจะถูกพัฒนาย่างมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้น